การย้อมครามผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีการสืบทอดมายาวนานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แฝงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพที่ค้นพบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากมายมาติดตามได้จากสกู๊ปตัวนี้กันค่ะคุณครูขาสวัสดีค่ะคุณครูขาแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะชื่อคุณครูสวรีจุนสิรินะคะจากโรงเรียนด้านประชานุเคราะห์53จังหวัดสกลนครค่ะค่ะตำแหน่งก็ครูชำนาญการพิเศษค่ะค่ะวันนี้ที่เราต้องมาคุยกับคุณครูนะคะเพราะว่ามันมีความน่าสนใจคือการมัดย้อมผ้าค่ะคุณครูคะเริ่มโครงการได้อย่างไรคะค่ะจริงๆโรงเรียนของเราเนี่ยสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะคะก็รับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาเข้ามาที่โรงเรียนสิ่งที่เป็นส่วนที่สำคัญในการพัฒนาเด็กก็คือจะมีโครงการการศึกษาเพื่อการมีงานทำนักเรียน1คน1อาชีพ1คนต้อง1อาชีพค่ะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าไอ้การที่เด็กมาทำงานอาชีพเนี่ยเขาจะไม่ว่างไม่ว่างปุ๊บสิ่งที่เขาจะคิดออกไปนอกลู่นอกทางเนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ลงมาได้อาชีพทั้งหมดนี่มีหลากหลายมากมีอยู่ด้วยกันเนี่ย5กลุ่มอาชีพนะคะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมกลุ่มอาชีพที่2ก็คือคหกรรมค่ะคหกรรมอุตสาหกรรมนะคะพาณิชย์และบริการอาชีพสุดท้ายคืออาชีพสร้างสรรค์อาชีพสร้างสรรค์อาชีพทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนถนัดอะไรอยากจะเรียนรู้หรืออยากไปประกอบอาชีพอะไรก็สามารถเลือกด้วยตัวเองเลยในส่วนของการนี้ก็คือผ้ามัดย้อมค่ะผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเนี่ยจริงๆก็เริ่มต้นมาหลายปีพอสมควรนะคะก็7-8ปีแล้วที่ทำมาปีแรกๆก็ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานมีงบประมาณมาสอนนักเรียนมัดย้อมเริ่มต้นสีเคมีพอทำแล้วก็มีเกิดอาชีพย้อมแต่เป็นสีเคมีอันนี้ทั้งครูและนักเรียนเขาก็กลับมาวิเคราะห์กันว่าเอ้ยสกลนครน่ะดังเรื่องครามค่ะเป็นที่มาค่ะครูกับนักเรียนปีแรกคือเรียนรู้ไปพร้อมกันไปพร้อมกันก็มีหม้อคามที่พอเลี้ยงไปย้อมไม่ได้เสียอย่างเงี้ยก็เยอะนะคะแล้วสุดท้ายก็ลงไปเรียนกับแม่วาลีเนี่ยก็จะเข้าใจขั้นตอนเพราะว่าเวลาเรามีปัญหาอะไรเนี่ยจะวิ่งหาท่านก็จะมีวิธีการแก้ตั้งแต่ปลูกคามจนใช่ค่ะปลูกคามปลูกต้นคามเลยค่ะจริงๆอ่ะต้นเขาก็จะสูงเหมือนกันปลูกได้ประมาณสัก3เดือนแล้วเราจะตัดประมาณ60เซนแล้วก็จะมัดเป็นฟ่อนนะคะมัดรวมกันแล้วก็เอาลงไปแช่ในน้ำเอาไปแช่ในน้ำแต่ให้สังเกตว่าใบคามสีอะไรคะใบคามสีเขียวค่ะแต่ย้อมผ้าให้สีอะไรคะเป็นสีน้ำเงินค่ะแปลกไหมคะแปลกค่ะเพราะนั้นคามเนี่ยเป็นราชาของสีธรรมชาติแล้วก็ออกมาเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมเป็นสีน้ำเงินจริงๆด้วยแปลกมากค่ะแปลกอันนี้เป็นสีแล้วไงของวิธีการทำก็คือมัดเอาไปแช่ไว้นะคะแช่ไว้แล้วก็ต้องกดลงไปให้จมน้ำพอจมน้ำปุ๊บสีฟ้าจะถูกละลายออกมาถูกละลายออกมาปั๊บเราก็กลับด้านแต่กลับด้านให้ด้านบนลงล่างอ๋อคือตอนที่เราแช่เนี่ยเราต้องมี10ชั่วโมง10ชั่วโมงกลับทีนะแล้วต้องแช่รวมทั้งหมดกี่ชั่วโมงอะคะประมาณ20ชั่วโมง10ชั่วโมงก็พลิก2รอบ2รอบการตัดคามเนี่ยค่ะเขาจะตัดตอนเช้ามืดเท่านั้นค่ะเพราะ1ถ้าโดนแสงแล้วเนี่ยสีเขาจะลดลงมันมีเคล็ดลับอันนี้เป็นเคล็ดของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เราไปร่ำเรียนมากับคุณแม่ใช่ค่ะต้องตัดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นค่ะเพราะถ้าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเนี่ยคามจะมีขนคนตัดก็จะคันค่ะคนตัดก็จะคันโอเคค่ะหลังจากแช่แล้ววิธีการที่สองก็คือเอาใบคามออกค่ะเอาใบคามออกแล้วทีนี้จะเติมด้วยปูนแดงค่ะปูนแดงผสมน้ำธรรมดาเนี่ยนะคะใช่ค่ะแล้วเขาจะมีเครื่องตีเนี่ยสมัยก่อนจะเป็นไม้ไผ่ค่ะตีเพื่อจะเติมอากาศพอตีลงไปอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะพอตีไปปุ๊บฟองก็จะค่อยขึ้นมาเยอะขึ้นพอมันจะใกล้มันจะได้ที่แล้วเนี่ยฟองก็จะยุบหายไปพอฟองยุบหายไปทิ้งไว้เลยค่ะนานไหมคะทีนี้ทิ้งไว้จนกว่าจะตกตะกอน
ต้องใช้คำว่าตกตะกอนด้วยโอ้แสดงว่านานมากนานเพราะฉะนั้นกรรมวิธีเขาในการทำเนื้อคามอ่ะมันยากฝากว่าถ้าเผื่ออยากจะไปซื้อผ้าคามอย่าต่อแค่ตอนแช่กว่าจะตกตะกอนนี่คือนานมากแล้วปกติเราแช่นานขนาดไหนอะคะก็อันนี้นะคะอันที่สองก็ตกตะกอนคือมันแล้วแต่ภาชนะที่ใช้ใส่อะไรตกเร็วที่สุดคะถ้าไม่หมายถึงว่าถ้าเป็นถังเล็กๆมันก็ตกเร็วไงถ้าเป็นอันใหญ่นี่มันก็จะใช้เวลานิดนึงถ้าสมมติว่าน้ำ100ลิตรนี่ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะใช้ได้ก็ที่เขาทิ้งไว้ก็ประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยค่ะก็นานอยู่นะคะนานค่ะคือแช่ใน20ชั่วโมงแล้วมาตีเพราะฉะนั้นมันเป็นคนโบราณเนี่ยเขาก็จะใช้วิทยาศาสตร์เหมือนกันใช้ปูนแดงในการผสมกับออกซิเจนเอาอากาศเพราะนั้นแล้วว่าปูนเนี่ยจะไปจับเอาเม็ดสีของคามตกตะกอนลงมาพอตกตะกอนลงมาแล้วก็เนี้ยน้ำข้างบนน่ะเราไม่ใช้นะคะเราใช้ก็ทิ้งแต่ด้วยทรัพยากรเนี่ยเริ่มมีน้อยชาวบ้านก็จะเก็บน้ำนี้ไว้เพื่อมาแทนน้ำด่างใช้ในการผสมเนื้อคามยอผ้าได้อีกก็นี่เป็นวิธีการที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังวิธีการที่สามกันต่อนะคะครั้งนี้ทำความรู้จักกับต้นคามกันไปแล้วนะคะความหลากหลายทางชีวภาพในหม้อคามยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะเรื่องของคามยังมีความน่าสนใจรออยู่อีกมากมายให้ติดตามในตอนต่อไปนะคะ